ก็ช่วงนี้ฟังบทเพลงของครูสุรพลนะฮะเป็นเพลงมีชื่อว่าคนหัวล้านนะจะให้ผมกราบสักพันครั้งก็เป็นเรื่องของเพลงนะฮะก็ความจริงก็มีเยอะแยะนะฮะผมก็ล้านเหมือนกันฟังครับคนหัวล้านนะอย่าเพิ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดีล้านบางคนถึงกับเป็นเศรษฐีล้านมั่งล้านมีล้านที่ดีมีมากมายผมจะกล่าวเล่าให้ท่านฟังถ้าล้านหน้าล้านหลังเขาเรียกว่าล้านผู้ใหญ่ถ้าเว้าหน้าหน่อยเขาเรียกว่าล้านรอยควายพอเดินผ่านมาเห็นแต่ไกลมันใช่ไรชวนมองบางท่านล้านเหมือนดังขุนช้างเขาเรียกล้านมีสตางค์ผู้คนนิยมยกย่องล้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านครองความมั่งมีถ้าล้านยากไอ้ที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงล้านในกำแพงเรือที่พูดเรื่องหัวล้านมีสุดสารมากมีถ้าล้านอย่างผมนี้มันหล่อดีนะคุณบางท่านล้านเหมือนดังขุนช้างเขาเรียกว่าล้านมีสตางค์ผู้ชนนิยมยกย่องล้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านครองความมั่งมีถ้าล้านยากไอ้ที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงล้านมีกำแพงเหลือที่พูดเรื่องหัวล้านมีสุดจะสังมากมีล้านอย่างผมนี้มันหล่อดีนะคุณก็กราบขอบคุณมากนะฮะ